ประเทศไหนในอาเซียนที่ผู้คนเคยไปแล้วรู้สึกไม่อยากจะไปอีกครั้งรู้สึกว่ามันไม่ว้าวเหมือนที่เห็นในรีวิวเลยขอแค่ครั้งเดียวก็พอโดยเรื่องนี้นะครับประเทศไทยก็ถูกพูดถึงด้วยแต่ก็จะเป็นแง่ดีซะส่วนใหญ่เลยนะครับมาดูความเห็นที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับความเห็นนึงนะครับเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงในอาเซียนผมรู้สึกว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียที่ตอนแรกไปก็รู้สึกว้าวอยู่นะโอ้รู้สึกถึงความเจริญแต่ถ้าไม่มีธุระก็จะไม่ไปอีกครั้งแน่นอนคือไม่มีอะไรชวนให้กลับไปอีกครั้งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกกับประเทศดังกล่าวอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยมีแต่บ้านเมืองมีแต่ตึกส่วนมาเลเซียยิ่งแล้วใหญ่มีแต่ตึกแฟดมันเฉยมากๆในการดึงดูดให้กลับไปที่นั่นอีกครั้งส่วนทะเลมองว่าที่เมืองไทยสวยกว่าทางฝั่งของความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าถ้าพูดถึงประเทศที่ไม่ว้าวมากๆแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปอีกเด็ดขาดรู้สึกว่าจะเป็นที่เวียดนามท่านนี้ก็ให้ความเห็นนะครับว่าเป็นที่เวียดนามโดยเขาให้เหตุผลว่าเขาเจอแบบว่าโดนโกงราคาอะไรต่างๆตั้งแต่ร้านขายของข้างทางรถโดยสารทัวร์นำเที่ยวหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนขึ้นบอกราคาหนึ่งพอจะลงเขาเก็บอีกราคาหนึ่งแบบแพงกว่า 2-3 เท่าตัวตีมึนทั้งที่ตกลงราคาก่อนหน้านั้นไว้แล้วโอ้รู้สึกว่าที่เวียดนามจะโดนรีวิวในมุมนี้ไว้เยอะนะตกลงราคาหนึ่งได้อีกราคาหนึ่งเนี่ยในขณะที่ความเห็นตาบาครับก็บอกว่าครั้งเดียวพอสำหรับผมคือที่กัมพูชาแล้วกันคือไม่มีจุดดึงดูดที่อยากให้กลับไปอีกคือไม่ได้ติดปัญหาเรื่องเลยนะก็ค่อนข้างประทับใจในการท่องเที่ยวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นเมื่อเทียบกับเที่ยวที่อื่นเขาก็บอกว่าที่กัมพูชานะครับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติพวกพิพิธภัณฑ์ของโบราณอะไรแบบนี้มันยังดูไม่น่าดึงดูดนะครับในการที่จะเข้าไปเที่ยวอีกครั้งขนาดสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าเขาเองยังอยากไปอีกเพราะว่าติดใจร้านอาหารที่สิงคโปร์นะครับอันนี้คือเหตุผลที่ติดใจถึงอยากจะกลับไปอีกนะครับในขณะที่บางท่านนะครับโอ้ก็รู้สึกว่าสิงคโปร์เนี่ยก็ถูกพูดถึงบ่อยนะประเทศที่คนไม่ได้อยากไปอีกครั้งนะครับอย่างความเห็นนี้ก็บอกว่าสิงคโปร์เลยครับในอาเซียนผมรู้สึกว่าสิงคโปร์ไม่ค่อยมีอะไรความเห็นต่างครับก็บอกว่าเวียดนามก็เหมือนกันไม่มีอะไรเที่ยวที่เมืองไทยน่าจะดีกว่าส่วนที่สิงคโปร์ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันอากาศร้อนไม่สดชื่นของแพงอาหารไม่อร่อยทุกอย่างรอบตัวดูแข็งไปหมดเลยความเห็นถัดมาอีกครับก็บอกว่าถ้าแถวนี้สิงคโปร์กับมาเลเซียเลยอาจจะเป็นเพราะอยู่ใกล้กับไทยมีภูมิประเทศที่ไทยทำได้ดีกว่าสถานที่ท่องเที่ยวของไทยก็ทำได้ดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะไปเที่ยวอะไรที่ประเทศเหล่านั้นความเห็นต่างครับก็บอกว่าแถวประเทศเพื่อนบ้านของไทยถ้าเป็นมาเลย์ก็ไปครั้งเดียวพอส่วนที่ลาวเฉยๆส่วนเวียดนามผมอยากไปซ้ำที่ดารัตอยู่นะความเห็นต่อมาครับก็เล่าว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกในชีวิตที่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเลยแล้วก็ไม่คิดจะไปซ้ำอีกเพราะรู้สึกว่าเที่ยวเมืองไทยยังรู้สึกสนุกกว่าแถมอากาศก็ร้อนพอๆกันความเห็นต่อมาแล้วก็มีเวียดนามพุ่งขึ้นมาด้วยนะครับก็บอกโอ้เวียดนามผมไม่อยากจะไปที่นั่นอีกครั้งเพราะว่าจอดมอเตอร์ไซค์ลงไปถ่ายรูปไม่ถึง3นาทีหันกลับมาหมวกกันน็อกหายไปซะแล้วแบบงงๆปกติไปเที่ยวมาหลายที่สถานที่สวยๆนี่ต้องไปดูเห็นกับตาของจริงจะสวยกว่าในรูปมากๆแต่ผมรู้สึกว่าที่เวียดนามรูปถ่ายจะสวยกว่าของจริงนะอย่างเช่นฮาลองเบย์ยังสู้ทะเลธรรมดาที่เมืองไทยไม่ได้เลยเอารูปที่ถ่ายมาเปิดดูถึงกับงงว่ามันสวยเกินสวยกว่าภาพของจริงซะอีกผมรู้สึกว่าภาพโปรโมทการท่องเที่ยวของเวียดนามโอ้โหให้หาร10ไว้ก่อนเลยแบบว่าต่างจากในรูปนะในขณะที่บางท่านนะครับก็เข้ามาบอกว่าที่เที่ยวตรงนี้ของเวียดนามนะครับในรูปสวยมากจริงๆนะแต่พอไปเที่ยวจริงได้แต่ถอนหายใจว่ามันต่างกันมากๆล่องเขื่อนแก่งกระจานยังสวยกว่าเลยความเห็นต่อมาครับก็มองว่าไม่มีประเทศไหนที่ไม่อยากไปซ้ำนะเพราะก่อนไปจะต้องศึกษาก่อนไปอยู่แล้วนั่นจึงทำให้ผมประทับใจทุกประเทศที่ผมไปในขณะที่บางท่านนะครับก็เอ้ารู้สึกว่าสิงคโปร์นี่จะพุ่งขึ้นมาบ่อยนะครับถูกพูดถึงบ่อยแล้วก็โหวตขึ้นมาบ่อยนะครับก็บอกว่าผมคิดว่าสิงคโปร์แล้วกันผมไปมาครบทุกย่านแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรเที่ยวเลยแต่ถ้าจะไปเพื่อช้อปปิ้งอันนี้ก็ดีเลยอย่างพวกอะไรกล้องพวกของแบรนด์เนมอะไรแบบนี้ถือว่าทำได้ดีนะความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าผมก็มาจะตอบว่าสิงคโปร์เหมือนกันแหละแต่ผมคิดว่าที่ไม่อยากมากก็คืออเมริกาโอ้โหรู้สึกว่าข้ามทวีปไปไกลเลยเดียวนะครับเนี่ยทีนี้ก็มีหลายๆคนเข้ามาถามนะครับว่าเอ้าเห็นแต่คนส่วนใหญ่หลายคนอยากไปอเมริกากันทั้งนั้นทำไมคุณถึงไม่อยากไปล่ะทีนี้เขาก็มาตอบถึงเหตุผลนะครับก็ขอพ่วงเรื่องที่อเมริกาบ้างแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าส่วนตัวไม่ชอบเพราะว่ามันใช้เงินมากเกินไปที่จะได้สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานคือมันแพงอ่ะนะมันแพงพูดง่ายๆอย่างเช่นความปลอดภัยเราเองชอบเดินเท้าก็ต้องมีเงินพักย่านที่ดีมากๆอาหารที่ตั้งใจทำและสะอาดแล้วก็การไม่แย่งกันเที่ยวแล้วไม่แออัดอย่างรถทิปที่ออสก็คล้ายๆกันคนน้อยกว่าวิวสบายตา
หรืออาหารเงินเท่ากันไปอีกที่หนึ่งแทนที่จะไปอเมริกากลับได้ของที่ดีกว่าที่พักที่ดีกว่าในราคาพอๆกันส่วนอเมริกาที่ว่าดีก็ดีในแง่ของการท่องเที่ยวก็คือมีความหลากหลายขั้นสุดโดยเฉพาะช้อปปิ้งกับอาหารนานาชาติมันก็มีหลายที่ที่ดีเหมือนอเมริกาและก็ถูกกว่าด้วยความเห็นต่อมานะครับก็เอานอกอาเซียนบ้างเลยแล้วกันนะครับก็บอกว่าที่ฮ่องกงนะครับหนึ่งก็คือเหตุผลก็คือสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องจะกินจะทำอะไรก็วุ่นวายไปหมดนะถ้าไปที่ฮ่องกงคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่อยากไปอีกนะครับส่วนร้านอาหารที่ไปหลายร้านนะครับก็จะเจอคนกินข้าวเสียงดังนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างแม้ว่าจะเป็นภัตตาคารไม่ใช่อาหารริมถนนก็ตามนะครับก็เจอคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวกลับสู่อาเซียนกันบ้างกลับสู่อาเซียนนะครับเอาเฉพาะในอาเซียนนะประเทศที่ไม่เคยไปและไม่คิดจะไปเลยในชีวิตนี้มีกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามส่วนประเทศที่คิดว่าไปครั้งเดียวก็พอมีมาเลเซียอันที่จริงคือไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะกลับไปอีกแล้วส่วนประเทศที่ไม่ได้คิดจะอยากไปแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะไปอีกแต่ท่านนี้นะครับกับกลายเป็นว่ายกให้สิงคโปร์นะครับคือเป็นประเทศที่ไม่ได้อยากไปแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะไปเสมอก็คือสิงคโปร์นะครับโดยคนนี้นะครับก็บอกว่าจริงๆสถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์ก็น่าสนใจนะถึงแม้ว่าจะเป็นแมนเมดแต่สิงคโปร์ก็มีจุดเด่นที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าประเทศที่ผมไม่คิดจะไปผมให้ฟิลิปปินส์แล้วกันผมมองว่าฟิลิปปินส์เหมือนกับไทยมากๆแต่คนที่นั่นร้องเพลงเพราะดีก็ฟังเพลินดีนะและถัดมาก็คือสิงคโปร์ผมมองว่าสิงคโปร์เป็นเมืองธรรมดาธรรมดาแล้วผมเองก็ไม่ได้ติดใจร้านอาหารที่นั่นจึงไม่มีอะไรน่าสนใจในขณะที่ความเห็นต่อมานะครับก็มีเวียดนามขึ้นมาอีกแล้วนะครับคนนี้ก็บอกว่าเวียดนามครั้งเดียวพอเข็ดผมเองไปเที่ยวเองแล้วก็พาแม่ไปด้วยไปกัน2คนคาดหวังกับอาหารเวียดนามว่าจะอร่อยแบบที่เคยกินที่เมืองไทยไปถึงกับโอ้พระเจ้าขนาดร้านแนะนำในเว็บไซต์ชื่อดังนะยังไม่ถูกปากเลยรสชาติกับผักไม่เหมือนกับที่เมืองไทยแวะกินร้านอาหารข้างทางก็มีกลิ่นโรงแรมก็ไม่ตรงปกเคาน์เตอร์ก็จะมีแบบว่ามันไม่ค่อยสะอาดมากนักทางเดินขึ้นบันไดก็เป็นบันไดวนไม้มีรูปบรรพบุรุษวางเต็มกับศาลเจ้าขนาดลองไปกินร้านอาหารหรูๆในเวียดนามยังเจอสภาพแบบที่ไม่ได้คิดไว้แต่เวียดนามก็วิวสวยดีนะแต่ก็คิดว่าไปที่ประเทศอื่นน่าจะถูกชะตากว่านี้ต่อที่ความเห็นตาบานนะครับก็พูดถึงเวียดนามเช่นกันว่าเวียดนามเนี่ยผมไปครั้งแรกไปกับที่ทำงานเมื่อ10กว่าปีก่อนทัวร์เลี้ยงดีมากๆทั้งกุ้งหอยปูปลาแต่รสชาติอาหารคือจืดมากๆเลยไม่ถูกปากอย่างแรงวันแรกก็ตื่นเต้นกับอาหารอยู่พอเช้าวันที่2คือแทบตายอยากกลับบ้านมากๆแต่ทุกครั้งที่ผมไปกับทัวร์ผมเลยรอดจากกลโกงจากคนในพื้นที่เพราะถูกไกด์ดูแลพยายามจับยัดให้ขึ้นรถอยู่ตลอดเวลาไปเวดานังคือธรรมดามากๆไป 3-4 รอบกับทัวร์แล้วตอนนี้ผมอยากลองไปที่ไซง่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนข้ามไปที่เวียดนามมีเด็กชาวเวียดนามตามไปเป็นไกด์ท้องถิ่นแล้วเขาก็อธิบายว่าอาหารเวียดนามในไทยกับอาหารเวียดนามที่เป็นของแท้ในเวียดนามรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะเพราะอาหารเวียดนามในไทยจะถูกปรับแต่งรสชาติเครื่องเคียงต่างๆให้ถูกปากคนไทยพอไปถึงเวียดนามและได้ลองกินแหนมเนืองครั้งแรกถึงกับมันคนละแบบกันเลยผมขอกินอาหารเวียดนามแบบไทยๆเถิดสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับรับชมครับติดตามกันต่อดีโอน่านะครับท่านผู้ชมมีประเทศไหนบ้างครับที่แบบเคยไปแล้วแต่ยังไม่มีเหตุผลหรือว่ายังไม่คิดจะอยากกลับไปอีกนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับรับชมครับสวัสดีครับ